ที่จะให้มาทดสอบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะยืนยันได้เห็นไหมครับถ้าคนเก่งจริงเนี่ยสอบเมื่อไหร่คะแนนมันก็ต้องดีพอสมควรนะคุณสอบได้คะแนนเต็มเกือบเต็มอย่างเนี้ยวันดีคืนดีมันจะแบบสอบแล้วได้คะแนน 40% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็จะเป็นหลักฐานประกอบให้เห็นว่าคนเหล่านี้นะครับเป็นการที่สอบเข้ามาเนี่ยต้องจริตการสอบเข้ามาวันนี้คณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะก็แจ้งก็เป็นการสรุปออกมาจากคำสั่งที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็คือผู้บัญชาได้กล่าวหาว่าท่านเลขากปท.ท่านอาจจะมีความบกพร่องในการสั่งการนะฮะก็ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ท่านมีอันนี้คือเป็นข้อกล่าวหานะครับคณะกรรมการสอบสวนก็จะต้องหาข้อเท็จจริงว่าจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรโดยรับฟังจากทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็คือท่านชินภัทรในขณะเดียวกันฝ่ายกล่าวหาก็คือเอกสารหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นทั้งในเขตพื้นที่นะฮะที่มีอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีท่านปลัดพนิตาเป็นประธานและส่งมาให้1,444แผ่นนะครับเอกสารหลักฐานที่ได้จาก DSI ก็ประมาณ1,000กว่าแผ่นนะครับส่งมาถึงประธานคือผมแล้วแต่เมื่อวานนี้นะคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานชุดนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มันพลาดพิงหรือต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงจากใครอีกก็มีอำนาจที่จะเชิญท่านเหล่านั้นมาให้ข้อมูลมาให้ข้อเท็จจริงขอเอกสารหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเวลาทั้งหมด60วันสำหรับการรวบรวมเพื่อส่งสว3ให้กับผู้ถูกกล่าวหาก็คือท่านเลขากปท.เพื่อแก้ข้อกล่าวหาพร้อมกับส่งพยานหลักฐานถ้าเป็นบุคคลก็เชิญมาสอบสวนนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นเอกสารหลักฐานก็ท่านสามารถนำส่งมาได้เลยแล้วเสร็จแล้วกรรมการถึงจะมาประชุมพิจารณาว่าคำข้อแก้ข้อกล่าวหาที่ท่านผู้ถูกกล่าวหาส่งมาให้กับคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยรับฟังได้หรือรับฟังไม่ขึ้นตรงไหนก็จะทำความเห็นเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งก็คือท่านรีว่าการเพื่อวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายในรายละเอียดที่กรรมการชุดนี้ถูกมอบหมายให้เป็นกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรงตามวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยซึ่งมีโทษสองท่านก็คือปลดออกกับไล่ออกคงเป็นประเด็นในเรื่องของการดำเนินการนะครับในส่วนของสปท.ในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับเมื่อเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สปท.มีการดำเนินการมาตลอดซึ่งก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลขั้นตอนนะครับและการสั่งการต่างๆได้นะครับแต่ก็คิดว่าคงจะต้องทำให้มีความชัดเจนที่สุดนะเพื่อที่จะได้แก้ข้อกล่าวหาที่จะส่งมาให้นายนอสุวรรณสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสาศึกษานะคะกับดิฉันจิรายุจุฑาพุทธิค่ะเช่นเคยนะคะช่วงบ่ายๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะเราจะกลับมาเจอกันนะคะกับเรื่องราวข่าวสารในแวดวงทางการศึกษาที่จะหยิบยกนะคะเอาหลากหลายแง่มุมค่ะมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะวันนี้เราขอหยิบยกเอาอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบครูผู้ช่วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านคงจะได้ยินข่าวคราวนะคะว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอาชีพครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นอาชีพที่หลายๆคนนั้นใฝ่ฝันนะคะด้วยความที่อยากจะเป็นบุคลากรท่านหนึ่งนะคะในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กๆเยาวชนหรือว่าผู้เรียนค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันอาชีพนี้ต้องบอกว่ามีความมั่นคงนะคะมีเกียรติมีรายได้นะคะที่อาจจะทำให้หลายๆคนนั้นเป็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักสำคัญที่อยากจะเข้าสู่สายวิชาชีพนี้ด้วยเช่นเดียวกันจนทำให้บางทีเนี่ยไปถึงขั้นในการที่เราเห็นนะคะว่ามีการสอบทุจริตกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานไหนที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหานี้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้กลับมาพูดคุยกันไปพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
วันนี้ท่านสามารถรับชมช่อง RSU Wisdom TV ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band คลื่นความถี่3854 V Symbol Rate 6667 Video PID 205 Audio PID 305โดยรับชมผ่านทางกล่อง PSI ได้ที่ช่อง163กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ LeoTech ได้ที่ช่อง135กล่อง GMMSat ได้ที่ช่อง253กล่องซันบ็อกได้ที่ช่อง376และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้กับทีวีเพื่อคุณพลังแห่งปัญญา RSU Wisdom TV เรานะครับในรายการ Sport Pass ครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องกีฬาครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 15:00 ถึง 16:00 น.ทาง iSport Victor TV TV นะครับแล้วพบกันนะครับเด็กคนนี้เพิ่งลืมตาดูโลกไม่ถึง2ปีเธอคือดวงใจของพ่อแม่เธอบริสุทธิ์และยังไร้เดียงสาแล้วคุณมาทำร้ายเขาทำไมหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหากคุณคนรักหนังคอหนังของคุณไม่ควรพลาดกับรายการ The Scene รายการสำหรับคอหนังอย่างคุณโดยเฉพาะทุกเช้าวันเสาร์11โมงทางช่อง RSU Wisdom TV วิเคราะห์เจาะลึกทุกสถานการณ์ข่าวสารต่างประเทศทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมอำนาจและสงครามทุกเรื่องราวจะถูกบันทึกไว้ในมองโลกต่างแดนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง RSU Wisdom TV ทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ทุกความเป็นไปคุณรู้จักหลักหกดีแค่ไหนเราจะพาคุณไปพบความจริงในรายการสถานีหลักหกทุกวันจันทร์15:00 น.ถึง15:30 น.ดร.ชอบลีซอประธานอนุกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยของกระทรวงศึกษาธิการอธิบายถึงความผิดปกติที่ตรวจพบจากการวิเคราะห์ผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยทั้ง 17,000 คนเพื่อหาความผิดปกติของคะแนนโดยพบว่ากราฟการแสดงแจกแจงความถี่คะแนนของผู้เข้าสอบมีความผิดปกติในช่วงปลายสุดด้านขวาซึ่งเป็นช่วงของผู้ที่ได้คะแนนเกินร้อยละ90และถ้าสมมุติว่าเราเทียบตามหลักวิชานะฮะโดยว่ามันไอจุดตรงนี้ที่มีเยอะๆเนี่ยที่มีคนได้ถึง500กว่าคนเนี่ยมันห่างจากไอค่าเฉลี่ยเท่าไหร่วัดออกมาเป็นหน่วยของ SD หรือว่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานปรากฏว่าไปถึง4นะฮะก็คือประมาณที่ 90% หรือว่าคะแนนรวม180เนี่ยมันห่างจากค่าเฉลี่ยของมันเนี่ย
ร่วม4 standard deviation หรือ4ช่วงความเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งถ้าสมมติว่าเทียบกับข้อสอบ IQ นะฮะข้อสอบ IQ เนี่ยถ้า4ช่วงความเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมันจะเท่ากับ IQ 160นะครับซึ่งตรงนี้จะมีน้อยมากครับในแสนคนเนี่ยจะมีไม่เกิน5คนนะฮะการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยต้องใช้ทั้งหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาและวิชาการวัดและประเมินผลทางสถิติโดยจะจำแนกการวิเคราะห์ทั้งหมดออกเป็น4ประเด็นคือคะแนนผลการสอบคัดเลือกมีลักษณะผิดปกติหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีปัญหาเรื่องข้อสอบรั่วหรือคำเฉลยของข้อสอบรั่วและมีวิธีการใดที่จะใช้เพื่อแยกผู้กระทำมิชอบออกจากผู้ที่มีความสามารถแท้จริงและคะแนนของกลุ่มผู้กระทำมิชอบมีการแจกแจงความถี่แตกต่างจากกลุ่มปกติหรือไม่จำนวนของผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนสูงเกินร้อยละ90ซึ่งมีมากกว่า500คนทำให้เชื่อได้ว่าการสอบครั้งนี้น่าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตเกิดขึ้นสอดคล้องกับข้อสงสัยว่าคำเฉลยของข้อสอบมีการรั่วไหลจึงได้มีการนำผลคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มดังกล่าวไปตรวจสอบและพบว่าในจำนวนนี้มีผู้เข้าสอบ344คนที่ทำข้อสอบผิดในข้อเดียวกันของวิชาความรอบรู้ซึ่งเป็นข้อสอบที่ง่ายและพบว่าเป็นข้อที่กรรมการได้มีการเปลี่ยนข้อสอบใหม่ก่อนการจัดพิมพ์ทำให้เชื่อได้ว่าการสอบครั้งนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงและเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการรั่วของเฉลยข้อสอบก่อนที่จะมีการจัดพิมพ์ข้อสอบอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาในรายการศาสตร์ศึกษานะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันแบบเจาะลึกนะคะในประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบครูผู้ช่วยนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ถือว่าได้ว่าส่งผลกระทบค่ะต่อระบบการศึกษาโดยรวมนะคะเพราะว่าแม้แต่กระทั่งบุคลากรนะคะที่จะเข้ามาเป็นผู้สอนนั้นเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นและแบบนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการเรียนของเด็กๆอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาค่ะวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกันนะคะกับนักวิชาการอิสระค่ะอาจารย์สุริยาบุตรพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าจริงๆต้องบอกว่าน่าจะเป็นแขกประจำรายการของเราไปซะแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอบครูผู้ช่วยเราก็จะเห็นว่ามีการสอบในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยหลายครั้งทีเดียวนะคะแต่ตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยทราบสักเท่าไหร่อาจารย์ขยายความสักนิดนึงค่ะว่าตำแหน่งครูผู้ช่วยหมายถึงยังไงบ้างคะคือโดยตำแหน่งของครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากในสาขาวิชาใดเนี่ยมีอาจารย์หรือมีครูประจำอยู่แล้วก็คืออาจจะเป็นเหมือนครูที่จะต้องมาช่วยเสริมทักษะในด้านการเรียนการสอนต่างๆของครูที่มีประจำอยู่แต่ว่าก็มีหลายท่านนะครับที่สอบครูผู้ช่วยนี่แหละแต่ว่าก็ได้เข้าไปเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ประจำเลยจริงๆนะครับแต่ว่าโดยตำแหน่งเนี่ยใช้ตรงนี้เพื่อว่ามาช่วยส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้มีมากขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มอัตรากำลังมากกว่าค่ะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าครูผู้ช่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาสอนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งจะมาทำหน้าที่อะไรยังไงในการช่วยครูประจำบ้างคะครับก็เช่นในเรื่องของเทคนิคต่างๆในเรื่องการเรียนการสอนไงครับที่มีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเรื่องของจำนวนนักเรียนซึ่งเดิมเนี่ยในการกำหนดอัตราครูนะครับก็จะดูจากจำนวนนักเรียนซึ่งแต่เดิมอาจจะอยู่ที่50คนต่อคุณครูหนึ่งท่านซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าหากจะเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมครับถ้าคุณครูหนึ่งท่านต่อนักเรียน 40-50 คนไม่ไหวแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูผู้ช่วยเหมือนเป็นตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มอัตรากำลังหรือเพิ่มคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนนะครับหลายๆโรงเรียนนะครับที่มีการรับสมัครครูผู้ช่วยไปจริงๆแล้วบทบาทก็เหมือนกับคุณครูในการจัดการเรียนการสอนเลยนะครับแต่ก็เหมือนว่ามาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณครูเดิมเพราะว่าเดิมเนี่ยเหมือนที่เราเคยรู้ว่าคุณครูเดิมก็คือเริ่มต้นเป็นข้าราชการใช่ไหมครับถ้าในมหาวิทยาลัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเองหรือพนักงานที่เป็นพนักงานราชการอย่างเงี้ยครับที่มีการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการขยายตัวหรือการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ค่ะนะคะบางทีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะการที่จะให้คุณครูได้ผ่านสอบตามเกณฑ์ของทางหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดเนี่ยนะคะก็อาจจะล่าช้าเกินไปไม่ทันกับความต้องการของนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยต้องมีการสอบครูผู้ช่วยเข้ามาเพื่อที่จะเอาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเช่นอาจจะเรียนมาสายตรงทางด้านนี้ก็เข้ามาช่วยสอนนะในสถานศึกษาต่างๆนะคะคุณครูสมมติว่าโรงเรียนนึงอาจจะถ้าเกิดว่าเกมยกตัวอย่างใกล้ตัวก็คือโรงเรียนเกมเองอาจจะมีสักประมาณ12ห้องนะคะจะให้อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยทั้ง12ห้องบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอได้อาจจะล้าด้วยล้าได้ก็เอาครูผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยสอนอ่ะไปสักประมาณ5ห้องหรืออาจจะสักประมาณ 3-4 5ห้องก็ว่ากันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็มีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้ตามอาเซียนประชาคมอาเซียนใช่ไหมครับที่เราจะต้องพัฒนานักเรียนของเราเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากโดยคุณครูเนี่ยกำลังแต่เดิมครับที่สอนเนี่ยก็คือสอนได้แต่ถามว่าคุณครูเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะครับในการจัดการเรียนการสอนยิ่งปัจจุบันนี้บอกว่าให้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโอ้โหคุณครูนี่จะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับยิ่งตอนนี้มีคุณครูบางท่านที่เพิ่งสอบเข้าไปได้แล้วก็ได้บรรจุได้ทำงานแล้วเนี่ยคุยได้พูดคุยมาว่าแต่เดิมเนี่ยเราเคยนั่งเรียนนะครับว่าฟังอาจารย์พูดดูหนังสือบ้างนะครับตอนนี้เด็กๆเรียกร้องว่าคุณครูอย่าพูดตามหนังสืออย่างเดียว หาเกมหากิจกรรมมาให้พวกเราเล่นนะครับเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยมีความรู้ด้วยเพลินเลยนะครับอันนี้ก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเรื่องของทักษะเทคนิคต่างๆนะครับในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อมาสนองกับความต้องการของเด็กนักเรียนในปัจจุบันค่ะแต่หลายคนก็สงสัยนะคะอาจารย์ค่ะในเมื่อครูผู้ช่วยก็มีความรู้ความสามารถสอนนะคะวางแผนการสอนได้เหมือนคุณครูประจำทำไมถึงไม่บรรจุมาเป็นคุณครูไปเลยทำไมต้องมีครูผู้ช่วยด้วยคะอาจารย์คะอาจจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเหมือนถามว่าเดิมบอกว่าเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ขึ้นมาเป็นลูกจ้างประจำและก็ขึ้นมาเป็นข้าราชการอันนี้เราอาจจะมองเรื่องของการกำหนดระดับขั้นของการเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำหนดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนโยบายในแต่ละรัฐบาลนะครับที่มีเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยทำให้ครูเนี่ยอยากจะกระตือรือร้อนเนี่ยครับที่จะทำผลงานสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการนะคะแล้วก็ความหมายของครูผู้ช่วยที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเราผ่านช่วงวัยเรียนมาแล้วจริงๆในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีครูผู้ช่วยแต่บางทีไม่รู้ว่านี่คือครูผู้ช่วยแล้วก็นึกว่าเป็นคุณครูประจำอยู่แล้วจริงๆด้วยตำแหน่งก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆไล่ลำดับขึ้นไปแบบที่อาจารย์เล่ามาเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูโปรเซสหรือว่ากระบวนการกว่าที่จะมาเป็นคุณครูถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของครูผู้ช่วยจะสอบอะไรแตกต่างจากครูที่เป็นคุณครูประจำยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดการสอบนะครับก็คือแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีการจัดการสอบโดยพื้นที่เองหรือไม่ก็มีในจากส่วนกลางนะครับที่จัดนะครับในการสอบเนี่ยตอนนี้ก็คือจะสอบ2วันนะครับวันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องความรู้ความถนัดทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดคำนวณการใช้เหตุผลความเข้าใจในเรื่องของภาษาการนำภาษาไปใช้นะครับในวันแรกก็จะเป็นเหมือนภาคกอนะครับถ้าเกิดมองของสำนักงานกอพอนะครับส่วนวันที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความถนัดเฉพาะตำแหน่งนะครับความรู้ความสามารถในเรื่องของตำแหน่งนั้นๆอย่างเช่นครูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะครับเรื่องของจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวนะครับก็เป็นวิชาของครูทั้งนั้นเลยนะครับที่ควรจะต้องรู้หรือว่าเรื่องของการประเมินผลการศึกษานะครับการจัดการเรียนการสอนทำยังไงแล้วมาช่วงวันที่2เนี่ยช่วงบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชานั้นๆเช่นเราเข้าไปด้วยจะเป็นครูวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีความรู้
ความสามารถในเรื่องของการเป็นครูวิทยาศาสตร์ซึ่งแต่ละวิชาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนนะครับอย่างเช่นบางครั้งอาจจะ80ถึง100ข้ออะไรครับต่อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มงวดอยู่ก็เข้มงวดทีเดียวนะคะใช่ครับนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านมาง่ายๆการที่จะเป็นครูผู้ช่วยตำแหน่งนี้นะคะใครที่เป็นคนออกข้อสอบบ้างคะอาจารย์ก็จะมีจากส่วนกลางใช่ไหมครับที่เป็นของคณะกรรมการข้าราชการครูหรือแม้แต่ในเรื่องของศึกษานิเทศต่างๆนะครับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษานะครับในแต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็ดูว่าตรงนี้เนี่ยก็จะต้องคัดกรองคุณครูผู้ช่วยมาระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณครูผู้ช่วยเนี่ยจะต้องมาสอนเด็กมาพัฒนาเด็กให้ได้ตามเป้าหมายนะครับนะคะก็การสอบก็จะแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนที่มีความต้องการจะรีคูทนะคะในส่วนของครูผู้ช่วยเข้ามาในสถานศึกษาต่างๆคือจะไม่ได้มีการกำหนดว่าทั้งปีเนี่ยสอบประมาณ2ครั้งต่อปีไม่ใช่ก็คือจะแล้วแต่กันไปอาจจะแบบตอนนี้ยังมีที่สมัครอยู่ก็ยังรู้สึกทางภูเก็ตก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วแต่ท้องที่ใช่ไหมคะใช่ครับหรืออาจจะเป็นส่วนกลางก็ได้ใช่นะคะอันนี้ก็จะมีการสอบเปิดให้สอบได้ตลอดทั้งปีครับนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่เรื่องของนโยบายของรัฐเองที่บอกว่าจะต้องพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิชาการใหม่ๆที่คุณครูได้เรียนมาเนี่ยก็อาจจะต้องมาช่วยกันพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเท่าเทียมกับอาเซียนหรือนานาประเทศค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการสอบครูผู้ช่วยนะคะก็เรียกว่าเข้มข้นจริงๆ2วันเนี่ยนะคะมีทั้งเรื่องของความรู้ทางด้านของทักษะการสอนมีทั้งความรู้พื้นฐานที่ตัวเองเชี่ยวชาญด้วยนะคะนี่ก็ต้องสอบกันแบบเขี้ยวกรำเลยนะคะแตกต่างจากการเป็นครูประจำนี่จริงๆการเป็นครูประจำจะต้องสอบอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วนะครับก็คือไม่แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ว่าโดยตำแหน่งแค่นั้นเองที่จะต้องเข้ามาเพื่อรอที่จะมีการพัฒนาหรือการต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องไปทำบทบาทในการเป็นครูเป็นอาจารย์ใช่ครับนะคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูนี่ก็อาจจะรู้ว่าข้อสอบก็จะมาจากกพ.ไปเลยครับใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าบางทีถ้าทางกพ.เนี่ยเป็นผู้จัดสอบตอนนี้กำลังเปิดสอบภาคกอยู่นะครับเพื่อจะได้นำไปสู่ภาคขอเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตำแหน่งนั้นๆ นะครับตอนนี้ภาคกอก็คือเหมือนความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เนี่ยกำลังเปิดอยู่นะครับแต่รู้สึกจะปิดไปเมื่อประมาณปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองปิดรับสมัครนะครับปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ครับซึ่งตัวของการสอบครูประจำอันนี้จะสอบความถี่ของการสอบมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเหมือนกับขึ้นอยู่กับพื้นที่ครูผู้ช่วยเหมือนกันใช่ว่าความต้องการที่จะรีคูทคนเข้ามาเพื่อจะทำงานในสถานศึกษาต่างๆมีมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ครับผมนะแต่ว่าถ้าสำนักงานกพ.นี่ก็จะเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานราชการแล้วแต่ว่าถ้าภาคขอเนี่ยที่จะไปสอบตามเฉพาะตำแหน่งหรือสาขานั้นๆเนี่ยก็คือดูเรื่องเวลาก็เหมือนสอบ2วันเหมือนกันนะครับภาคกอนี่1วันที่จะต้องไปสอบตอนนี้รู้สึกจะเป็นเดือนกรกฎาคมกับสิงหาที่จะต้องมีสอบนะครับของภาคกอค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ process หรือว่ากระบวนการในการคัดสรรบุคลากรทางด้านครูนั่นเองนะคะทั้งครูผู้ช่วยแล้วก็ครูที่เป็นครูประจำอาจารย์ประจำด้วยนะคะนะคะดังนั้นทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเกิดขึ้นแล้วก็ได้ยินกันเป็นประจำว่ามีการเกิดการทุจริตการสอบครูผู้ช่วยเกิดขึ้นทำไมเราถึงได้ยินข่าวคราวนี้บ่อยครั้งจังเลยคะอาจารย์คะจริงๆแล้วนะครับอาจจะด้วยสังคมไทยความคาดหวังของผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าต่างจังหวัดนะครับที่ผมเคยได้พูดคุยหรือว่าทำความรู้จักกับครอบครัวเบื้องต้นเนี่ยก็จะคาดหวังว่าอาชีพที่อยากให้ลูกหลานเป็นเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณครูหรืออาจารย์เนี่ยแหละครับกับแพทย์หมอนะครับที่เรารู้จักกันนั้นเนี่ยพอความคาดหวังของผู้ปกครองมีค่อนข้างเยอะและด้วยโอกาสที่เกิดขึ้นในการเปิดในเรื่องของการรับสมัครครูนะครับในช่วงนี้นะครับมากขึ้นก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาสู่กระบวนการยิ่งบอกว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมครับในระยะยาว
ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการต่อเนื่องต่อยอดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นแตกต่างจากพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเรามองคือเอกชนทั่วไปเนี่ยปัจจุบันค่าตอบแทนก็สูงกว่าครูอยู่แล้วแต่ถามว่าในระยะยาวสวัสดิการต่างๆก็ไม่เท่ากับค่าราชการครูใช่ไหมครับนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังอยากจะได้แต่ด้วยความคาดหวังที่นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับคืออยากเข้าอ่ะแต่ไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับขอช่องทางไหนก็ได้ขอให้ได้เป็นไว้ก่อนใช่แล้วก็ทำให้กลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพในเรื่องนี้นำมาเป็นทางเลือกของคุณครูที่อาจจะไม่มีเวลาอยากจะเป็นครูแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวนะครับก็เลยลงเข้าไปในตรงนั้นทำให้จริงๆแล้วถ้าเกิดมองจริงๆเนี่ยคุณครูคือแบบอย่างใช่ไหมครับคือคนที่จะต้องสอนเด็กๆต่อไปเพราะนั้นถ้าเรามีความชัดเจนแล้วก็มีความรู้แจ้งในเรื่องใดที่เราจะต้องไปสอนเด็กก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเห็นประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยแล้วก็ อยากเข้ามาต้องการที่จะเป็นครูแต่ว่าไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่แท้จริงก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนค่อนข้างยากค่ะนะคะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าหลายท่านนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่เหมือนกับกลัวว่าจะไม่ได้แน่ๆอันนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะก็เอาเพื่อความชัวร์ไว้ก่อนกลายเป็นว่าก็ใช้วิธีการในการทุจริตแบบนี้เข้ามานะคะก็จริงๆแล้วการที่จะสอนเด็กๆไม่ใช่มีแค่เรื่องของการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้นต้องให้ความรู้ในเรื่องของคุณธรรมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากสอบเหล่านี้แล้วเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการตรวจเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอด้วยนะครับตอนที่เราเรียนมาทำอะไรมาบ้างหรือว่ามีทักษะอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตรงนี้เขาก็จะคัดกรองเราอีกครั้งหนึ่งจากการสัมภาษณ์จากการดูข้อมูลประวัติต่างๆค่ะครับนะคะก็นี่แหละค่ะก็เลยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เรียกว่าอาจจะต้องมีการคัดกรองกันเป็นพิเศษนะคะสำหรับที่จะไปปลูกฝังเยาวชนในอนาคตนั่นเองนะคะไปถ่ายทอดความรู้ในฐานะที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาตินะคะก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งอาชีพแหละที่เราได้ยินข่าวคราวเยอะนะคะรวมไปถึงอาชีพอื่นๆด้วยจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะอาชีพครูผู้ช่วยเท่านั้นนะคะอย่างตำรวจเนี่ยก็จะได้ยินว่าเออมีการทุจริตในการสอบนะคะการสอบนายร้อยคัดกรองเข้าไปเพื่อจะเป็นนายร้อยก็นี่เหมือนกันก็จะมีเรื่องการทุจริตด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมคะเราจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเอ๊ะไปจับผิดกันได้ยังไงนะคะว่ามีการเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้กลับมาคุยกันต่อไปพักกันครู่เดียวก่อนค่ะเมื่อวิถีแห่งความพอเพียงจะถูกสะท้อนจากปราชญ์ชาวบ้านลุงไก่เข้าใจคำว่าพอดีนะพอดีก็พอเพียงศิลปะมันทำให้เราเรียนรู้กับการสร้างสรรค์นะแรงผลักดันจากภายในซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีเนี่ยเมื่อเราล้มสลายแล้วไม่ต้องกลัวเมื่อเรามีพละกำลังมี2แขน2มืออยู่แล้วเราสามารถต่อสู้งานทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้ครับควรจะภูมิใจภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมของไทยนั้นน่ะมันเป็นสมบัติล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเราสร้างสรรค์ไว้ติดตามชมได้ในรายการตะวันรุ่งทาง RSU Wisdom TV แสงตะวันดวงใหม่ที่จำคอยเอาใหม่โอ้ยลืมไปหมดเลยหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยใกล้ตัวอยากรู้วิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าวิธีรักษา Health Center เรามีคำตอบให้ค่ะต้องยอมรับว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่เป็นเบาหวานถ้ารักษาได้ถูกต้องเนี่ยมันไม่เป็นหายแล้วหายเลยพวกเชื้อเนี่ยถ้ามันเราทำให้มันตายแล้วมันตายพ
พบกับรายการ Health Center เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์และวันพุธ14:00 น. ถึง 15:00 น. กับ RSU Wisdom TV ค่ะกับผมอั้มรัฐศาสตร์ครับขอโทษนะคะเราเคยรู้จักกันมาก่อนปะคะไม่นี่ครับแน่ใจนะคะครับฉันเคยทำความเดือดร้อนอะไรให้คุณหรือเปล่าคะเปล่านะครับแล้วคุณมาทำร้ายฉันทำไมหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอัปเดตข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมโฟกัสกับประเด็น IT ที่น่าสนใจในรายการ IT คลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณประเด็นเด็ดรู้ทันเหตุการณ์เจาะลึกทุกข้อกฎหมายในรายการกฎหมายประชาชนออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น. ผ่านทาง RSU Wisdom TV กลับมาในรายการศาสตร์ศึกษานะคะคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบครูผู้ช่วยนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เป็นแวดวงทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะทีเดียวนะคะดังนั้นในเรื่องนี้นะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันไปเบื้องต้นว่ากระบวนการในการสอบเป็นอย่างไรนะคะที่มาที่ไปของครูผู้ช่วยต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างมาถึงช่วงนี้ค่ะกับข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะนั่นคือมีการจัดสอบทีไรเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการทุจริตควบคู่กันไปด้วยทุกครั้งแล้วก็จะมีการจับได้ด้วยเหมือนกันนะคะครั้งล่าสุดนี่อยากจะให้อาจารย์เล่าเหตุการณ์สักนิดนึงว่าไปพบการทุจริตได้ยังไงคะก็จากข้อมูลนะครับที่เขามีการซื้อข้อสอบกันมานะครับแล้วปรากฏว่ามีบางข้อหนึ่งที่เปลี่ยนคำตอบนะครับเปลี่ยนลำดับคำตอบซึ่งทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีคนจำนวนหนึ่ง344 รายนะครับที่เข้าสอบเนี่ยผิดข้อเดียวกันในข้อที่เปลี่ยนนั่นด้วยนะครับก็เลยทำให้ทางคณะกรรมการเขามองว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่ทุกคนตั้ง344คนเนี่ยจะตอบผิดในข้อเดียวกันในข้อที่เปลี่ยนด้วยนะครับท่านเนี่ยก็เลยเหมือนว่าเอ๊ะจำกันมาว่าข้อนี้จะต้องตอบแบบนี้ข้อนี้จะต้องตอบข้อนี้ตัวเลือกนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ในกลุ่ม314 รายที่สอบไปครับก็ไม่ได้รับการบรรจุและแถมยังขึ้นบัญชีดำไว้ว่าไม่สามารถที่จะเข้ารับราชการได้เลยนะครับขึ้นบัญชีดำห้ามเลยใช่ครับเพราะว่าตามระเบียบเนี่ยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีข้อหนึ่งนะครับที่กำหนดไว้ว่าถ้าหากผู้ใดเนี่ยเป็นคนที่เคยทุจริตในการสอบไม่ว่าจะหน่วยงานราชการใดก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่สามารถที่จะเข้ารับราชการได้โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆใช่ครับนะคะแสดงว่าคือต้องบอกพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านว่าจบอาชีพครูไปเลยใช่ครับนะคะหรือแม้แต่เรื่องของอาชีพราชการต่างๆด้วยเพราะว่าเหมือนมองว่าถ้าหากคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ต่ออาชีพและต่อคนอื่นๆนะครับถ้าหากเข้ามาเนี่ยป
ัญหาในเรื่องของการคอร์รัปชันต่างๆหรือปัญหาที่เรากลัวกันเหลือเกินว่าเด็กจะไม่มีคุณภาพนะครับก็จะได้รับการปลูกฝังไปนะครับเหมือนเคยมีข้อมูลบอกว่าเนี่ยทำไมถึงต้องมีเรื่องของการทุจริตเรื่องของการคอร์รัปชันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่เป็นไรสังคมไทยไม่เป็นไรทำเถอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ผ่านไปได้เองนะครับแต่ว่าลืมคิดในเรื่องของระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับตนเองนะครับก็เลยเป็นประเด็นเนี้ยทำให้ข่าวเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งถ้าถามว่าเรื่องเหล่านี้เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะตีตราใช่ไหมครับหรือไม่อยากจะเหมารวมว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือนานแค่ไหนแต่ว่าถามว่าถ้าหากเกิดขึ้นจนเป็นข่าวได้ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าที่ผ่านมานะครับอาจจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถามว่าสามารถที่จะตรวจหาได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละหน่วยงานนะครับนะคะก็รายการของเราไม่ต้องการจะไปอ้างอิงว่าชื่ เขตนี้พื้นที่การศึกษานี้ที่มีการสอบแล้วเกิดการทุจริตเกิดขึ้นก็เป็นว่าเราขอหยิบยกเอาประเด็นที่ควรต้องนำมาแก้ไขจะดีกว่านะคะอาจารย์คะเรามองเรื่องของการแก้ไขในโอกาสข้างหน้าดีกว่าว่าเราจะป้องกันยังไงได้บ้างหรือว่าให้แนวคิดกับคนที่กำลังจะสอบนะครับว่าอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้จะติดตัวกับเราติดตัวเราไปเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมีข้อหนึ่งเนี่ยในระเบียบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบอกว่าถึงแม้ตรวจไม่พบว่าคุณทุจริตในวันที่สอบแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยมีการตรวจพบก็จะยกเลิกหรือว่าการย้อนหลังด้วยใช่ครับใช่เลยครับก็คือเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรามองว่าควรที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าแม้คุณจะตรวจไม่พบในวันที่สอบหรือในช่วงนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าหากมีข้อมูลหรือว่ามีการตรวจสอบแล้วพบเนี่ยก็ต้องให้ออกจากราชการโอ้โหเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปทั้งส่วนของผู้จัดสอบและผู้สอบที่อยากจะเป็นครูผู้ช่วยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่ากระบวนการใหญ่ที่เป็นกระบวนการการทุจริตเนี่ยอาจจะต้องพยายามจะแก้ไขต้องบอกว่าเป็นกระบวนการที่ยากมากในมุมเดียวกันถ้าเกิดว่าตัวของผู้ที่เป็นบุคลากรอยากจะเข้ามาเป็นครูผู้ช่วยมาเจ เรื่องของการทุจริตแบบนี้ตัวเองต้องห้ามใจตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าแม้มันมีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นบทลงโทษชัดเจนว่า1 2 3อย่างไรบ้างนะคะเรียกว่าเด็ดขาดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะล่อตาล่อใจถ้าเกิดว่าเราห้ามใจไว้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตต้นทางของการที่จะมีกระบวนการผลิตก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์คะและอีกอย่างนึงถ้าหากเรารู้ว่าจะต้องมีการสอบครูผู้ช่วยหรือว่างานราชการต่างๆเนี่ยก็อยากให้เราเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีเหมือนข้อมูลอะที่จะใช้ในการสอบทำข้อสอบใช่ครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราคิดถึงว่าก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยต้องวางแผนต้องมีการทบทวนมีการใช้ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงค่ะนะครับนะคะไม่ใช่ว่าไฟรนทีไรนี่จะต้องมาอ่านกันใกล้ๆตอนที่ใกล้จะสอบก็ต้องในเมื่ออยากจะเข้ามาสู่อาชีพนี้จะเป็นผู้สอนคนอื่นตัวท่านเองก็ต้องเรียกว่าตั้งใจจริงก่อนใช่มั้ยคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องของปัญหาเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นลูกโซ่นะคะอาจารย์คะมีคนที่เป็นกระบวนการทำให้เกิดการทุจริตผู้ที่เข้ามาสู่วงจรนี้ก็คือตัวของบุคลากรที่อยากจะเข้ามาสอบต่างฝ่ายต่างก็เรียกว่าต้องการจะใช้ประโยชน์จากกันนะคะฝ่ายที่เป็นผู้ที่อาจจะมีกระบวนการการทุจริตมีการเอาข้อสอบมาได้เนี่ยก็อยากได้เงินใช่ครับคนที่อยากจะเข้ามาเป็นครูผู้ช่วยก็อยากจะเป็นครูผู้ช่วยก็เลยมีวงจรแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวงจรอุบาทที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ว่าในมุมของฝั่งที่เป็นกระบวนการเนี่ยโอ้โหมันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอาจารย์ว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จไหมคะถามว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้จะต้องพูดคุยถึงเรื่องจิตสำนึกสำคัญมากนะครับในการที่เราจะมาเป็นคนที่สอนคนหรือคนที่สร้างคนเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ของชาติหรือพ่อพิมพ์ของชาติที่เราพูดคุยกันแต่จริงๆแล้วเขาใช้ว่าแม่พิมพ์ถูกแล้วเพราะว่าจะต้องสร้างบล็อกต่างๆเหล่านี้ใช่ครับให้เหมือนกับเราที่ได้ถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆไปท่านในกระบวนการต่างๆเราเนี้ยถามว่าเหมือนบอกว่าไม่มีคนซื้อนะครับก็จะไม่มีคนขายถึงมีคนขายแต่แบบ
ไม่สนใจอ่ะเราจะใช้ความสามารถตัวเองนะครับใช้ทักษะที่เรามีอยู่ที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมาใช้เพื่อการสอบก็น่าจะหนึ่งถามว่าเราไปห้ามคนอื่นได้ไหมห้ามยากนะครับแต่ถ้าเราห้ามตัวเองมีความเข้มแข็งทางจิตใจตัวเองหรือจิตสำนึกที่ดีที่ว่าเราจะต้องไม่ไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ใช้ความสามารถของตัวเองหนึ่งสองก็คืออย่าตามเพื่อนบางทีอาจจะได้รับข้อมูลแล้วเออเนี่ยคนนั้นน่ะได้มาเออได้มาเนี่ยฉันได้มาเท่านี้เท่านี้เอ้ยเดี๋ยวเราได้เข้าไปจะได้ไปด้วยกันสุดท้ายก็ไปทั้งขบวนนะครับ340สุดท้ายก็จะออกทั้งขบวนเลยเหมือนกันใช่ครับก็อยากฝากเรื่องนี้ว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามคนอื่นไม่ที่จะไม่ให้ทำผิดแต่เราต้องห้ามตัวเองไม่ให้ทำผิดนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องเหล่านี้นะครับก็อยากจะฝากว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเป็นครูอย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถจริงๆนะครับค่ะส่วนในส่วนที่เป็นกระบวนการนะคะอาจารย์คะจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรหน่วยงานไหนที่ต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้บ้างคะคือตอนนี้นะครับทางรัฐบาลเองนะครับก็มองในเรื่องของนอกจากคณะกรรมการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วเนี่ยมีส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย DSI เหรอคะใช่ครับเป็นเรื่องของกฎหมายเลยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายอาญาด้วยนะครับในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตรงนี้นะครับนะคะก็จะไปดูตั้งแต่ต้นตอหรือว่าปัญหาเกิดจากอะไรข้อสอบก็มีตรงนี้แล้วล่ะแล้วใครที่เอาข้อสอบออกไปได้ไปเฉลยแล้วก็เอาไปขายต่อนะคะให้กับคนที่อยากจะเข้ามาเป็นครูผู้ช่วยนะคะอันนี้ก็จะต้องแบบไปสืบสวนสอบสวนกันมาผิดก็ต้องว่าไปตามผิดและกฎหมายที่รองรับมีทั้งกฎหมายที่เป็นโทษอาญาด้วยกฎหมายที่เป็นของในส่วนของข้าราชการครูด้วยถูกต้องครับโอ้โหเรียกว่าก็เข้มข้นทีเดียวนะคะแต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากให้เป็นเหมือนบทเรียนนะครับที่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นก็อยากให้รุ่นต่อๆไปต้องมองเรื่องตรงนี้เป็นหลักนะครับในเมื่อคุณจะเข้ามาในส่วนของเรื่องการศึกษาแล้วเนี่ยก็อยากให้ใช้ความสามารถที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเห็นมีปัญหาว่าสอนไม่ได้ก็มีสอบเข้าไปได้แต่ไม่รู้จะใช้เทคนิคในการสอนอย่างไรนะครับสอบเข้าไปได้แต่ไม่รู้ว่าสอนอะแล้วเด็กเข้าใจหรือเปล่านะครับสำคัญมากอาจารย์พอจะมีข้อมูลหรือว่ามีแนวทางที่อยากจะนำเสนอบ้างไหมครับหรือว่าคุณครูที่เป็นรุ่นน้องนะคะคุณครูรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะกำลังมองหาแนวทางอยู่ว่าเราจะมีวิธีในการที่จะสอนเด็กๆยังไงดีนะคะเพราะว่าเราก็เคยเป็นผู้เรียนมาก่อนก็จะมีทั้งคุณครูที่สอนแล้วโอ้เราตั้งใจเรียนมากสอนแล้วเข้าใจมากแต่ก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่เราเวลานั่งเรียนแล้วด้วยตัวคุณครูที่สอนไม่เข้าใจหรือด้วยเราที่ฟังเราไม่รู้เรื่องเองหรือเปล่านี่นะฮะอาจารย์คะพอจะมีแนวทางที่เป็นข้อเสนอไปยังคุณครูรุ่นใหม่บ้างไหมคะคืออยากจะฝากถึงคุณครูแล้วกันนะครับว่าในประเด็นต่างๆเราเนี่ยเคยมีคำถามว่าคุณครูสมัยก่อนที่เราเคยเรียนกับคุณครูสมัยเนี้ยแตกต่างกันไหมในเรื่องของในมุมมองของเรานะครับถ้าผมมองเนี่ยก็คือคุณครูสมัยก่อนน่ะอาจจะดูเข้มงวดมากเลยนะครับใช่ไหมครับโอ้ดุจะดุมากดุมากนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าจบมาหรือว่าเป็นใหญ่เป็นโตมาได้เพราะไม่เรียวเพราะไม่เรียวใช่ครับก็จะดูว่าโอ้เข้มงวดดุแล้วก็จะมีการตั้งฉายาคุณครูเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามีเรื่องของกฎระเบียบที่ไม่ให้ใช้ไม้เรียวในการเรียนการสอนดังนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคอย่างอื่นเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเรื่องของจิตวิทยาที่จะต้องใช้กับเด็กในเรื่องของเทคนิคการสอนที่ไม่ใช่แค่มาถึงนักเรียนเปิดหนังสือหน้านี้นะเอาคนนี้อ่านเสร็จเรียกชื่อคนต่อไปอ่านไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะว่าการเรียนเนี่ยจะต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับนักเรียนกับผู้เรียนใช่ไหมครับงั้นเนี่ยเราต้องถามว่าคุณครูนะครับจะต้องถามนักเรียนว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องวิชาภาษาไทยโดยมีเนื้อหาอย่างตามเหล่านี้ที่เราจะต้องเรียนรู้กันในเทอมแรกเนี่ยเราจะเรียนอะไรกัน
ในวันนี้นะครับน่าสนใจนะครับที่เด็กๆเนี่ยเหมือนเรากำลังมีส่วนร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของเขาแล้วให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะคิดว่าเขาอยากจะเรียนอะไรซึ่งคุณครูเนี่ยอาจจะมีรูปแบบหรือกระบวนการอยู่ในใจแล้วว่าถ้าเกิดอยากจะเรียนเรื่องสมมุตินะครับคุณช้างขุนแผนเป็นเรื่องวรรณคดีไทยเอ๊ะทำยังไงนะเด็กเขาจะได้เรียนรู้อย่างแท้จริงหรือว่าฟังการขับเสภาแล้วเข้าใจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องให้คุณครูคิดเทคนิคต่างๆอย่างเช่นตอนผมจะสอนเด็กนะครับหรือว่าสอนนักศึกษาก็แล้วแต่ก็จะใช้กลวิธีหรือใช้เกมนะครับในการให้เขาได้เรียนรู้เช่นอาจจะแบ่งนักเรียนในห้องคือให้เขามีส่วนร่วมแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยในเรื่องนี้นะที่จะต้องเรียนกันอาจจะเป็นในเรื่องของเอ๊ะขุนช้างเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าเรื่องของขุนแผนตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมองเรื่องวัฒนธรรมที่ควรจะต้องให้เขาได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเนี่ยการดูแลหรือการสมาคมต่างๆของคนสมัยก่อนเป็นยังไงแล้วให้เขาตั้งคำถามแข่งกันตอบกลุ่มหนึ่งที่รับเรื่องนั้นก็เป็นผู้ดำเนินรายการในการเหมือนเกมโชว์กลุ่มอื่นๆก็เป็นเหมือนกลุ่มที่จะต้องเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันใช่ครับอย่างเงี้ยก็เป็นเทคนิคที่คุณครูนะครับก็สามารถนำมาใช้ยิ่งบอกว่าการเรียนการสอนเนี่ยปัจจุบันมีเทคนิคเยอะแยะมากมายจะใช้โรลเพลย์บทบาทสมมติใช่ไหมครับให้เด็กได้เรียนรู้หรือจะใช้ในเรื่องของการอภิปรายโต้วาทีที่เราเคยเรียนกันใช้ได้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของคุณครูนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าครูสมัยนี้อาจารย์ถ้าดูแล้วเหมือนจะยากกว่าการเป็นครูในสมัยก่อนไหมคะอาจารย์คะแต่ก่อนมีไม้เรียวไว้กำกับมีหนังสือมีกระดานดำใช่ครับนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆงั้นถ้าเราดูเนี่ยคุณครูที่ผ่านมาที่แต่ก่อนที่เราเรียนเนี่ยใช้กระดานดำเขียนเสียส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้จะมี PowerPoint มีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้มีสื่อการเรียนการสอนบางทีคุณครูเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวก่อนว่าในวิชานี้สมมติสอนเรื่องอาเซียนศึกษาใช่ไหมครับที่เรากำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในสิ้นปี2558เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสื่อการเรียนการสอนเยอะแยะมากมายแม้แต่รายการทีวีที่เป็นข่าวก็พยายามหาเทคนิคต่างๆเพื่อให้คนได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณครูก็สามารถหยิบสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ อย่าคิดว่าให้ความรู้ความสามารถที่เรามีต้องด้อยกว่าคนอื่นแน่ๆเลยขอให้เชื่อมั่นในตัวเองครับแล้วก็เราพยายามใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็จะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้เรียนด้วยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าพูดอีกมุมนึงก็การเรียนการสอนก็จะสนุกมากขึ้นนะฮะใช่ครับนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นแบบเดิมๆเป็นกระดานดำเป็นหนังสือแล้วก็ให้เลคเชอร์ตามปัจจุบันนี้โอ้โหอุปกรณ์ไอทีเนี่ยนะคะเยอะมากมายใช่ค่ะเป็นดีไวซ์หรือเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเสริมการสอนของอาจารย์ได้เป็นอย่างดีเด็กๆก็สนใจมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับนะช่องทางในการค้นคว้าหาความรู้ก็โอ้โหเรียกว่าเข้าถึงทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้นะคะครับผมแม้แต่บางประเทศในประเทศออสเตรเลียนะครับมีการให้เด็กสามารถนำแท็บเล็ตนำโทรศัพท์ต่างๆของเขาเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยแต่คุณครูเองเนี่ยจะต้องคอยกำกับดูแลไม่ใช่เรื่องเก็บอย่างเดียวค่ะแล้วก็ต้องสอนเรื่องของเทคนิคการค้นหาด้วยคือไม่ใช่ว่าพึ่งพาแต่เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือ IT เท่านั้นนะคะอาจารย์คะถ้าเรามองให้ลึกๆลงไปเสน่ห์ของการเรียนการสอนผ่านหนังสือผ่านสื่ออื่นๆที่เป็นแบบดั้งเดิมก็ยังคงต้องป้อนให้เด็กๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดอนาคตระบบ IT เกิดล่มเด็กๆจะไปไม่เป็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าพื้นฐานเบสิกที่จะเป็นสื่อระหว่างครูกับผู้สอนครูกับผู้เรียนเนี่ยก็ต้องมีกันให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยครับผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งหนักใจว่าการเรียนการสอนจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยขอให้มีความซื่อสัตย์แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่แน่นอนว่าสิ่งที่ผ่านตาสิ่งที่ผ่านจากการฝึกฝนต่างๆเนี่ยแน่นอนเราได้ไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามัวแต่ไปจำแค่แนว
ที่ได้มาหรือว่าสิ่งที่เราได้มาโดยมิชอบเนี่ยก็จะทำให้เมื่อไปเจอสถานการณ์จริงอ้าวจะหยิบอะไรขึ้นมาล่ะเหมือนการเรียนนะครับก็ให้เรียนให้รู้ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันจะออกมาโดยอัตโนมัติที่เราจะใช้อะไรนะครับนั้นเนี่ยคุณครูที่จะมาเป็นครูเนี่ยก็อยากจะฝากว่าก็ขอให้เตรียมตัวเองให้ดีนะครับไม่ต้องพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความที่อยากจะเป็นผู้ให้ใช่ไหมครับคุณครูนี่คือผู้ให้ผู้ให้จริงๆผู้ให้ผู้สร้างนะครับใช้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อต่อสู้แล้วก็ฟาดฟันเข้าไปมีความตั้งใจจริงไม่เกินความสามารถหรอกครับค่ะนะคะเพราะว่าแม้จะเป็นครูผู้ช่วยนะคะที่อาจจะไม่ใช่ครูประจำแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามมีความสุขในการที่จะเป็นผู้ให้มีความสุขในการที่จะเป็นผู้สร้างอาชีพของคุณถือว่ามีเกียรติทุกๆอาชีพใช่ครับแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านก็บอกว่าถึงเราจะเข้าไปในงานราชการการเป็นข้าราชการข้าของแผ่นดินเนี่ยแม้คุณจะได้ทำงานต่ำกว่าความรู้ความสามารถก็ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานในตำแหน่งนั้นให้เต็มที่นะครับนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นเหมือนโอ้เป็นทุกอย่างเลยนะครับเป็นคุณครูเป็นแบบอย่างเป็นพ่อของชาติชัยครับใช่นะคะนี่แหละค่ะก็น้อมนำนะคะเอาแนวพระราชดำริแล้วก็รวมไปถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะคะมาปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะพระองค์ท่านมีคำสั่งสอนมากมายมาถึงคนไทยทุกคนรวมไปถึงคุณครูทุกๆคนด้วยนะคะหวังว่าเราจะได้เห็นแม่พิมพ์ของชาตินะคะที่เป็นอนาคตนะคะของเด็กๆเยาวชนไทยนะคะแล้วก็จะเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะหวังว่าคุณครูจะเราจะไม่ได้ยินเหตุการณ์แบบนี้นะคะการสอบทุจริตนะคะในครูผู้ช่วยนะคะคงจะไม่ได้ยินจากนี้ไปหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครับขอบพระคุณค่ะค่ะอาจารย์สุริยาบุตรพันธ์นะคะนักวิชาการอิสระที่วันนี้เนี่ยมาพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นเรื่องของการทุจริตการสอบครูผู้ช่วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในแวดวงทางการศึกษาปิดท้ายรายการกันค่ะวันนี้ท่านสามารถรับชมช่อง RSU Wisdom TV ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band คลื่นความถี่3854 V Symbol Rate 6667 Video PID 205 Audio PID 305โดยรับชมผ่านทางกล่อง PSI ได้ที่ช่อง163กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ LeoTech ได้ที่ช่อง135กล่อง GMMSat ได้ที่ช่อง253กล่องซันบ็อกได้ที่ช่อง376และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้กับทีวีเครื่องคุ้มพลังแห่งปัญญา RSU Wisdom TV ผู้ชมครับพบกับเรา2คนได้นะครับในรายการตลอดกรุงค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตลอดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามค่ะมีส้มแล้วก็พี่มนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปตลอดทั่วประเทศไทยค่ะทางช่อง RSU Wisdom TV ค่ะไปเลยดีกว่าครับค่ะตลอดอะไรไปไหนคะเชียงใหม่โอ้ไปทุกที่ค่ะพี่มนค่ะอยุธยาเอกับบีสวยพอกันมีแฟนทั้งคู่บีเลือกที่จะเรียนหนังสือเรียนจบมีงานทำแต่งงานส่วน A เลือกที่จะมีอะไรกับแฟนท้องแฟนทิ้งเลี้ยงลูกจะ A หรือ B คุณเลือกได้ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกันเถอะสวัสดีค่ะส้มเปรียนางกิตยาสวัสดิ์ค่ะพบกับรายการวิไลดนตรีลองฉันว่ารักแค่ฟังอีกครั้งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปินนักร้องเหตุการณ์และข่าวคราวทางด้านดนตรีรวมถึงใครที่อยากจะเล่นดนตรีแบบมืออาชีพแล้วก็พบกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะ
ประสาทเขาดีนะครับความฝันความฝันของพวกเราในการที่เราทำด้วยปกติเรื่องอย่างนี้ได้หรือไม่เมื่อเขาส่งเอกสารมาให้ถ้าคนรู้ทำไมรู้เลยปัจจุบันพวกเหล่านี้ยังไม่ใช่โรคมันเป็นกลุ่มอาการมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเรามีอีกหนึ่งประเด็นข่าวในแวดวงทางการศึกษามาฝากคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระหว่างนักเรียนไทยและก็นักเรียนจากประเทศเยอรมันนั่นเองนะคะโดยทางด้านของดร.สมเกียรติบุญรอดค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39นะคะได้ให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนจากฟายฮอฟจิมเนเซียมประเทศเยอรมนีจำนวน16คนค่ะที่ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกในระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีคุณวิโรจน์นาคคงคำผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของโรงเรียนนำนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะด้วยนะคะนักเรียนที่เดินทางมาครั้งนี้ค่ะเป็นโรงเรียนตามโครงการเอ็นซ่าหรือว่าโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนทางด้านการเมืองของประเทศเยอรมันนะคะมีการคัดเลือกเด็กมาศึกษาวัฒนธรรมจากโรงเรียนของประเทศไทยและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็น1ใน9โรงเรียนทั่วประเทศค่ะที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจากรัฐบาลของเยอรมันระยะเวลา15วันที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการทำอาหารไทยด้วยค่ะซึ่งทางโรงเรียนได้จัดสอนโดยเฉพาะเพื่อให้นักเรียนเยอรมันสามารถกลับไปทำที่บ้านได้ซึ่งก่อนปิดโครงการนะคะนักเรียนทั้งหมดจะไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านค่ะที่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาคมอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกเป็นระยะเวลา3วันด้วยกันนะคะโดยเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะคะนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกได้ส่งนักเรียนจำนวน9คนและครูอีก3คนนะคะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศเยอรมันมาแล้วค่ะซึ่งเป็นโครงการที่สลับกันปีต่อปีโดยในปีนี้นะคะทางเยอรมันจะมาศึกษาที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทำให้เด็กๆนั้นเนี่ยได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของภาษาที่ต่างภาษาไปเรื่องของการเรียนการสอนนะคะที่ต่างระบบการศึกษาและก็รวมไปถึงการได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆด้วยนะคะก็เชื่อว่าโครงการแบบดีๆแบบนี้ก็น่าจะมีการสนับสนุนให้มีการสืบสานให้ต่อเนื่องจากนี้ไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่นำมาฝากปิดท้ายรายการค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับรายการสาศึกษาในตอนหน้าค่ะวันนี้ดิฉันจิรายุจุฑาภูธิพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ